สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่เซ็นทรัลเวิลด์มาร้านตรงต้นตำรับที่มาจากฮ่องกงนะครับร้านนี้มีชื่อเสียงในเรื่องเป็ดและข้าวห่านแต่เสียดายว่าห่านเขายังไม่เอาเข้ามานะครับยังไงต้องรอติดตามกันต่อไปวันนี้ผมได้สั่งออเดอร์ตัวนี้นะครับตัวขี้ผาดักนะครับจะออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับแต่มันจะคล้ายๆเป็ดปักกิ่งแล้วผมก็ได้สั่งตัวขาเป็ดนะครับขาเป็ดพะโลอันนี้ถั่วเหลืองหมักทอดถั่วเหลืองนะครับนี่คณะฮ่องกงนั่นมะหมี่แห้งกับขิงกับต้นหอมนะครับรสชาติดีอยู่นะครับราคาก็ตามคุณภาพนะครับโอเคครับแล้วต่อไปเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดทักทายกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ